ังศึกขึ้นมาปาดเข้ามาตรงนี้จิรพงศ์ครับแล้วมาเป็นธนกิจโชติเมืองปักแล้วครับโอ้โหสุดยอดไปเลยเข้าไปแบบสุดสวยนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับลูกนี้ฮะ1ประตูต่อ0ครับและจังหวะนี้ครับมาได้จุดโทษครับเราล้มลงไปครับไม่เหลือครับผู้เล่นของฟิลิปปินส์ครับไปตัดเกมแล้วก็เป็นจุดโทษทีมชาติไทยก็ได้ลุ้นประตูที่3ครับปิยวัฒน์เปตามาลุ้นตรงนี้นะฮะได้ปิยวัฒน์เปตาครับวิ่งเข้ามาแล้วยิงลูกนี้อุ้ยติดเซฟสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านมาติดตามนะครับไฮไลท์เต็มๆนะครับทีมชาติไทยชุด U20 นะครับในการชิงแชมป์เอเชียครับเราลงสนามนะครับที่บุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมครับเจอกับฟิลิปปินส์ครับซึ่งเราจะแย่งกันเข้ารอบสุดท้ายนะครับชี้แจงกฎและกติกานะครับทีมอันดับ1จะได้เข้ารอบใน10กลุ่มนะครับแล้วก็อันดับ2ที่ดีที่สุดนะครับอีก5กลุ่มก็จะได้เข้าเป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดในรอบสุดท้ายนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยไทยครับมาในชุดสีน้ำเงินแล้วครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับขาวนะฮะในกางเกงสีน้ำเงินนั่นเองนะครับต้องบอกครับไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยวันนี้เนี่ยก็นำมาด้วยตัวหลักๆนะครับนะฮะกิตติพงษ์บุญมากผู้รักษาประตูกับดันทีมเลยนะครับพิคเนตเหล่าหวิวัฒน์ปิยวัฒน์เปรตรานะครับทางด้านซ้ายเจษพัฒน์ควรถนอมนะครับสิงหามาระสะครับดุษฎีบุรุษบุรณะจุฑานนท์เคลแลนธนาดรไรอันนะครับนี่คือตัวหลักๆของเราธนกิจโชติเมืองปักจิรพงษ์พึงวีระวงศ์จิรพงษ์แซ่ลิ่วและก็พงศกรสังขโสภานั่นเองนะครับอ่ะเนี่ยครับทีมชาติไทยของเรานะฮะก็หมายมั่นปั้นมือว่า3แต้มแน่ครับเอาตรงครับทีมชาติไทยเราควรจะเข้ารอบเป็นอันดับที่1ของสายนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ก็จะมียากก็คือแมตช์ที่เจอกับอิรักถ้าเราทำได้ก็ถือว่าผ่านบทพิสูจน์ในด่านแรกแล้วครับเอ้าเกมเริ่มมานะครับในช่วงต้นเกมนะครับเราบุกจากซ้ายไปขวาก่อนนะครับในครึ่งแรกครับแล้วก็จัดหนักจัดเต็มครับขณะที่ทางด้านของฟิลิปปินส์ครับมาในชุดขาวกางเกงสีน้ำเงินนะครับเนี่ยครับเริ่มเกมมาแล้วนะครับทีมชาติไทยก็โหมใส่เลยครับไม่มีอะไรให้ต้องรอครับนาทีที่14ครับช้างศึกขึ้นมาปาดเข้ามาตรงนี้จิรพงศ์ครับแล้วมาเป็นธนกิจโชติเมืองปักแล้วครับโอ้โหสุดยอดไปเลยเข้าไปแบบสุดสวยนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับลูกนี้ฮะ1ประตูต่อ0ครับธนกิจโชติเมืองปักครับยิงเข้าไปให้กับทีมชาติไทยขึ้นนำนะครับทีมชาติฟิลิปปินส์แบบสุดสวยไปเลยนั่นเองนะฮะลูกนี้ต้องยอมฮะ 1-0 ฮะเดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกทีนึงนะครับเราก็ให้ดูกันหลายๆมุมหลายๆจังหวะแล้วครับเนี่ยครับจิรพงษ์นะฮะพึงวีระวงศ์ครับขึ้นมาแล้วปาดมาแล้วตรงนี้ถ้ายิงก่อนนี่มีอาจจะไม่เข้านะครับจับแล้วยิงโอ้โหลูกนี้ยิงสวยจริงครับแหมบิดสะโพกนะครับโอ้โหแล้วกดเต็มข้อแล้วครับล่อเต็มแข้งครับผู้รักษาประตูหมดสิทธิ์ครับอันนี้พุ่งห่างอีกเยอะครับเหลือเรียกว่าเหลือเลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับสำหรับตัวเองในนามชุดU20 นะครับแล้วก็ต้องรอลุ้นว่ากับบุรีรัมย์เนี่ยเจ้าตัวจะมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนในอนาคตต่อไปนะฮะเพราะว่ามันก็ไม่ง่ายนะสอดแทรกบุรีรัมย์นะครับแต่ฟิลิปปินส์ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับจะมาลูกเซตพีซนะครับเปิดมาแล้วก็เข้ามือผู้รักษาประตูของไทยครับพยายามนะฮะแต่ดูแล้วเนี่ยทางฝั่งทีมชาติไทยจะเหนือกว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับในรูปของเกมอ้าวตรงนี้เปิดมาครับแล้วพิคเนตแล้วมาที่เคลแลนธนาดรไรอันครับชาร์จจ่อๆครับว้าจมูกไวครับลูกนี้ครับ 2-0 ครับเคลแลนเบิกประตูแรกให้กับตัวเองและประตูที่2ของทีมชาติไทยตรงนี้เนี่ยจิรพัฒน์เปิดมาแล้วก็เป็นพิคเนตฮะที่ได้หม่งชงมาอันเนี้ยสวยนะผมชอบจังหวะนี้นะครับเพราะว่าการรูปแบบการโจมตีนะฮะแล้วก็โยนมาเสา2แล้วหม่งชงมาเสา1อย่างเงี้ยหรือหม่งชงมาตรงกลางผู้เล่นในย่านอาเซียนไม่สามารถที่จะป้องกันลูกแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าเสียบ่อยเพราะว่าเกาหลีกับญี่ปุ่นชอบทำและตอนนี้ U20 ก็มาใช้ลูกแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะ 2-0 นะครับอันนี้ก็ให้ดูแบบฟุตเทจเต็มๆยาวๆกันไปนะฮะไล่เรียงเลยครับถ้าถามถึงฟอร์มทีมชาติไทยจะวัดอะไรได้ไหมในเกมนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงว่า
มันยังไม่สามารถวัดอะไรได้มากแต่ก็เป็นการเรียกความมั่นใจแล้วกันนะของน้องๆหนูๆนะฮะในเกมนี้การต่อบอลการเคลื่อนที่ก็ดีและจังหวะนี้ครับมาได้จุดโทษครับเราล้มลงไปครับไม่เหลือครับผู้เล่นของฟิลิปปินส์ครับไปตัดเกมแล้วก็เป็นจุดโทษทีมชาติไทยก็ได้ลุ้นประตูที่3ครับปิยวัฒน์เปตามาลุ้นตรงนี้ผู้ตัดสินให้ใบเหลืองคนที่สกัดด้วยนะครับเนี่ยฮะก็เป็นจุดโทษครับและเดี๋ยวดูครับจะ 3-0 ตรงนี้เลยไหมนะฮะได้ปิยวัฒน์เปตาครับวิ่งเข้ามาแล้วยิงลูกนี้อุ้ยติดเซฟติดเซฟผู้รักษาประตูฟิลิปปินส์ครับก็เซฟได้ครับลูกนี้พุ่งไปสวยอยู่ครับสวยอยู่ครับก็เป็นเครดิตของเขานะฮะหลังจากนั้นมาไทยมาได้ประตูที่3แล้วครับจุดโทษไม่ได้แต่3ลูกก็ได้แน่ๆครับตอนนี้ฮะปิวัฒน์เปตาแก้ตัวแอสซิสต์มานะครับแล้วก็เคเลนครับลูกนี้แท็บอินเข้าไปจ่อๆครับ3-0เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวดูภาพช้าครับเขาเปิดเข้ามาแล้วก็ถึงบอลก่อนครับประตูของทางด้านฟิลิปปินส์เนี่ยช้าด้วยนะครับออกมาช้าแล้วก็โดนทางด้านของเคเลนยิงเข้าไปจมูกไวดีครับคือสร้างผลงานได้แบบนี้เนี่ยเกมถัดๆไปน่าจะดีนะครับโอ้ตรงนี้มาจ่ายไม่ถึงครับจ่ายเลยไปหน่อยฮะแรงไปเยอะครับก็เข้ามือผู้รักษาประตูจะได้ไหมโอ้ยโดนบวกตรงนี้อ้าวแล้วมาต่อทีมชาติไทยได้ลุยมาแล้วยิงจ่อๆครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเปิดมาแล้วก็เป็นโอ้โหเราเข้าชาร์จนี่ตอนแรกจิรพงษ์เข้าชาร์จแต่สุดท้ายเป็นเคลนนะครับที่ได้แฮตทริกครับแฮตทริกแล้วนะครับ 4-0 ครับแล้วก็เป็น3ลูกของเจ้าตัวด้วยครับเจ้าตัวบอกว่านี่แฮตทริกประเดิมเกมแรกแฮตทริกแบบนี้ก็โล่งใจครับสำหรับ U20 ของเรานะฮะ4ประตูต่อ0นาทีที่45นะครับกำลังจะหมด เวลาในครึ่งแรกแล้วก็ผู้ตัดสินเป่าหมดเลยครับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับเกมโดยรวมนี่เป็นของไทยทั้งหมดเลยนะครับสถิติผมเชื่อเหลือเกินว่าหนักมาทางไทยแทบจะ 100% นะฮะนะครับอ้าวแล้วครึ่งหลังกลับมาได้ประตูที่5ครับเป็นทางด้านของธนาวุฒิโพชัยครับยิงประตูปิดกล่องให้กับทีมชาติไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ไป5ประตูต่อ0นั่นเองโอ้โหนี่ขยันครับจะเอาอีกครับธนาวุฒิโพชัยโอ้โห5ลูกไม่พอครับชุดนี้ฮะนาทีที่75ครับแล้วก็มาได้ลุ้นช่วงท้ายด้วยนะครับทีมชาติไทยเนี่ยครับจากจังหวะยิงตรงนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จบเกมนะครับไปด้วยความยอดเยี่ยมของช้างศึกเราในยู20ครับเอาชนะฟิลิปปินส์ในเกมแรกไป5ประตูต่อ0ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย